ุเตะและข้าวปลาฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสาลินื้อใต้ฉันหิวข้าวรีบฉันมาโชว์ป่าสักชามกับข้าวเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกขยงกับข้าวเย็นนี้แล้ววันนี้ครับอยู่กับปอนออนนิวส์ฮะแต่ปกติเนี่ยผมจะมากับพี่จักรบุ๋มใช่ไหมแต่ดูดิพี่จักรบุ๋มบอกอยู่ดีเฮ้ยปอนไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารให้พี่หน่อยดิสรุปผมเดินมาตลาดเนี่ยนะฮะฝนตกตลาดวายนะครับสุดท้ายโทรไปบอกพี่บุ๋มพี่มีร้านแถวนี้แนะนำไหมเราอยู่กันที่ราชบุรีนะครับอยู่ที่สวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งนะครับพอดีพี่บุ๋มเขามีเส้นมีสายนี่รู้จักกับคนเยอะเขาก็เลยไปดีลกับครัวม่อนไข่ไว้นะฮะเขาดีลกับแม่งามไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งพี่บุ๋มเนี่ยเขาใช้เส้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็บอกพี่งั้นขอเมนูที่แบบเป็นพวกเส้นๆได้ไหมวันนี้แม่งามเขาก็เลยจัดให้เมนูวุ้นเส้นผัดชะอมนั่นเองฮะคุณผู้ชมครับแหมอยากจะรู้เหลือเกินว่าวุ้นเส้นผัดชะอมที่เขาแบบแหมอยากจะโชว์นักโชว์หนาพอไปถึงร้านมันจะน่ากินขนาดไหนคุณผู้ชมเอางี้ตามไปที่ร้านครัวม่อนไข่ไปเจอกับพี่จักรบุ๋มตามผมมาฮะคุณผู้ชมครับไปนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา Vivo V23 E5G เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ The Icon Group เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไปเดินตลาดมานะฮะเราก็มาบุกครัวม่อนไข่ที่สวนพึ่งนะราชบุรีเอาเฮ้ยคุณมาได้ไงเนี่ยผมเป็นเชฟอยู่นี่ครับเฮ้ยคุณมันเป็นเชฟอยู่นี่เหรอผมเป็นลูกคุณทำของคุณแม่โอ้โหคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกคุณทำอ๋อนี่เป็นเรียบร้อยแล้วเป็นลูกคุณทำเมื่อลูกจ้างเขาเอาขอโทษเอ้ยนี่นะแนะนำตัวนิดนึงแม่งามนะคะนี่ไงแม่งามแม่งามนะเช้าเนี่ยคือผมไปซื้อกุ้งมาซื้อวุ้นเส้นมาแล้วจะมาทำอะไรคะเนี่ยถึงจะอมเดี๋ยวแม่จะผัดให้ดูผัดอะไรว่าผัดวุ้นเส้นใส่ชะอมได้ใส่กุ้งสดปกติมันไม่ใส่ไม่เหรอวุ้นเส้นใส่ชะอมได้เหรอแล้วดัดแปลงเส้นให้กลิ่นหอมขึ้นใส่ชะอมคุณผู้ชมดูนะว่าชะอมมันจะเข้ากับวุ้นเส้นได้นี่จนเขาเรียกอะไรนะส่วนผสมส่วนประกอบ ingredient ครับผมingredient ของเรามีอะไรบ้างมีวุ้นเส้นมีวุ้นเส้นนะครับมีชะอมมีชะอมแล้วอันนี้อะไรจุ๊บกุ้งอ๋อกุ้งแค่กุ้งอะไรแม่กุ้งขาวกุ้งขาวปกตินะกุ้งขาวแต่กุ้งขาวสดยกขยงกับข้าวเย็นดียกขยงกับข้าวเย็นดีถ้าเกิดผู้ชมดูอยู่ทำตามเลยได้ไหมได้ค่ะจริงหรือเปล่าจริงอาจทำให้ผมดูได้เอาผมต้องหลบนะเป็นลูกมือแม่แหมเดี๋ยวผมทำแล้วกลัวจะแบบกินไม่ได้อะดิต้องให้คนนี้นี่นะฮะอันดับแรกผู้ชมใส่น้ำมันไปก่อนใส่น้ำมันลงไปก่อนน้ำมันตอนนี้น้ำมันของเราก็ลิตรนึงประมาณก็40กว่าบาทแล้วโอ้ยมันคนละอันกันอ๋อใส่กระเทียมไม่ใช่หลังจากใส่น้ำมันเราก็เอากระเทียมเข้าไปกระเทียมที่ให้เหลืองไหมแม่ให้เหลืองต้องเหลืองหน่อยมันจะหอมให้มันหอมก่อนพอกระเทียมเริ่มเหลืองปุ๊บใส่น้ำซุปเข้าไปน้ำสต๊อกในไข่เข้าไปประมาณหนึ่งเลยนะสต๊อกนี่เป็นสต๊อกไก่ไก่ก็ได้หมูก็ได้ไก่ก็ได้หมูก็ได้แล้วแต่บ้านน้ำมันหอยใส่ไปน้ำตาลนะครับปรุงรสนิดนึงปรุงรสหน่อยแล้วเราก็น้องมันสงสัยว่าทำไมต้องใส่น้ำเยอะจะให้เส้นมันนุ่มการที่จะให้วุ้นเส้นนุ่มต้องใส่น้ำประมาณหนึ่งนะมันจะได้ร้อนเดี๋ยวน้ำที่ใส่ไปนะมันจะดูดวุ้นเส้นดูดหมดเลยเหรอและรสชาติที่ถูกปรุงไปตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ในตัววุ้นเส้นทั้งหมดยังไงอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะอ๋อเวลาการทำวุ้นเส้นนี่คือต้องใส่น้ำเข้าไปให้วุ้นเส้นมันดูดน้ำหรอได้เขาเรียกการอะไรกวนวุ้นเส้นเดี๋ยวเขาเรียกอะไรเขาแบบการวนอ๋อวนวุ้นเส้นเอาน้ำกันครับน้ำหมดแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราใส่ชะอมแล้วใส่ชะอมเลยนิดแห้งนิดแห้งนิดนึงเอาอีกนิดนึงเอาแห้งนิดนึงเอาละฮะเข้าไป
นี่คือผัดวุ้นเส้นชะอมกุ้งนะครับใช่ค่ะวุ้นเส้นชะอมกุ้งนะฮะครับผมโอ้ยคุณทำไมดูคุณเซียนนะเซียนเนี่ยโอ้โหปิดไฟนี่มีการเคาะเคิร์ฟด้วยนะฮะเรียกแขกเรียกแขกเรียกลูกค้าโอ้โหนี่ฮะนี่ผมตักมาพอดีนะนี่ตักพอดีแล้วเหลือกุ้งไว้เพื่อแต่งถูกป่ะโอ้โหทำไมเชียนงี้วะแหมจะเก่งเกินไปแล้วเออดูดิแหมนี่มาอยู่กับแม่เขากี่ปีแล้วเนี่ย6ปีโอ้โหนานไปเออโอ้โหนี่ตักสวยมากเลยสวยป่ะแหมนี่นะฮะผัดวุ้นเส้นชะอมกุ้งใช่มั้ยแม่งามชะอมจุ้งกลิ่นก็หอมแล้วกินเข้าไปป้าบเข้าให้ฝีมือตัวเองเป็นไงฮะฝีมือผัดผมเป็นไงจากคุณแม่ปรุงรสคุณผู้ชมนะนี่คือครัวม่อนไข่ครับนะครับเอาคุณแม่ฝากร้านนึงฮะครัวม่อนไข่อยู่จังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งนะคะเบอร์โทร0861735762โทรมาได้ช่วงเทศกาลโทรมาจองกันหน่อยก็ดีเพราะอยู่ดีๆคุณจะมาแป้นแลนจะมานั่งจะมาเฮ้ยนี่แบบผมเดินมาเมื่อเช้านี่เกือบไม่ได้นั่งเลยเพราะว่าโต๊ะเต็มจริงๆนี่ไงวันนี้ฮะรายการยกขยงกับข้าวเย็นนี้โอ้โหเราสองคนขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเอาไว้หมดก่อนเดี๋ยวคราวหน้าพาไปทำเมนูอะไรต้องติดตามครับกับรายการยกขยงกับข้าวเย็นนี้ไปจ้าขยงกับข้าวเย็นนี้